ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการบ้านเธอก็บ้านฉันทางไทย PBS นะคะซึ่งเราจะรวบรวมเรื่องราวต่างๆจากสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคนักข่าวพลเมืองและผู้ผลิตภาคประชาชนค่ะในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานภาคใต้และในวันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ฉางข้าวเก่าค่ะภายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเพื่อต้อนรับวันสำคัญของชาวนาไทยนั่นก็คือวันพืชมงคลที่จะมาถึงนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของข้าวค่ะศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีแห่งนี้เป็นสถานีทดลองข้าวแห่งแรกของประเทศไทยมีอายุมาถึง95ปีแล้วค่ะนอกจากจะศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่รวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ข้าวจากทั่วประเทศกว่า 20,000 สายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าพันธุ์ข้าวพวกนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรของประเทศนะเป็นทรัพยากรพันธุกรรมค่ะเป็นแหล่งพันธุ์ซึ่งมีคุณค่าสามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตมีอยู่กว่า 20,000 พันแต่ที่เรารู้จักหรือว่าที่เกษตรกรไทยปลูกกันอยู่จริงๆมีอยู่สักแค่ไหนคะในปัจจุบันนี้น่าจะอยู่เป็นหลักร้อยหลักร้อยนะคะโอ้โหค่ะว่าไปแล้วก็แค่หยิบมือเดียวจริงๆนะคะจากที่เราเคยมีอยู่สายพันธุ์ข้าวต่างๆหายหกตกหล่นสูญหายไปเนี่ยคิดว่าเกิดจากอะไรคะส่วนหนึ่งเพราะว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยให้ผลที่ต่ำและปัจจุบันนี้ก็เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ที่ให้ผลที่สูงค่ะจะมีผลเสียยังไงไหมคะว่าถ้าเกิดว่าพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้หายไปแล้วปลูกแต่พันธุ์ยอดนิยมเพียงไม่กี่พันนะคะก็เราก็จะสูญเสียความหลากหลายของทางชีวภาพทางพันธุกรรมของข้าวนะครับแล้วก็แหล่งพันธุกรรมที่มีประโยชน์นี่ก็จะหายไปค่ะครับข้าวพื้นเมืองบางทีผลผลิตต่ำแต่เขาอาจจะมียีนบางอย่างเช่นยีนต้านทานโรคยีนต้านทานแมลงทนแรงทนเค็มทนน้ำท่วมอย่างเงี้ยซึ่งเรายังค้นไม่พบเนี่ยถ้าหากว่าพันธุ์นั้นสูญหายเนี่ยยีนต่างๆพวกนี้ก็จะสูญหายไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายปัจจุบันนี้เกษตรกรในหลายแห่งก็มีความตื่นตัวแล้วก็หันกลับมามองเห็นคุณค่าของข้าวพันธุ์พื้นเมืองนะก็มีหลายๆแห่งซึ่งเขาขอพันธุ์ซึ่งไม่มีอยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยก็ติดต่อมาที่เราแล้วก็จัดบริการเมล็ดพันธุ์นี้กลับคืนไปให้เขาให้เขาได้นำกลับไปสู่ท้องถิ่นใช่ครับนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมเป็นแหล่งรวมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะอีกที่หนึ่งนะคะชาวบ้านในหลายๆพื้นที่ค่ะที่บอกว่ามีความพยายามที่จะทำอย่างไรที่จะฉีกแนวไม่ปลูกซ้ำๆกันเหมือนกันทั้งประเทศเนี่ยนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมได้มีการปลูกข้าวหอมดินนะคะแทนที่ข้าวหอมมะลินะคะซึ่งถือว่าเป็นการหาทางออกทางรอดให้กับเกษตรกรที่นั่นนะคะไปติดตามในทีวีจอหนึ่งค่ะพื้นที่ปลูกข้าวในเขตตำบลหนองสนออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรหลายพันไร่ที่วันนี้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวหอมมะลิหันมาปลูกข้าวหอมดินแทนเกิดจากความร่วมมือกันของชาวบ้านภายใต้ชื่อเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองสนอเพื่อรักษาข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เริ่มจะเหลือน้อยเต็มทีตอนนี้เป็นปีที่3นะครับที่เรารวบรวมพันธุ์ท้องถิ่นไว้ให้ได้มากที่สุดปัจจุบันเราได้เกือบ50สายพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็จะเดินหน้านะครับเก็บและอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับตั้งเป้าไว้ที่100สายพันธุ์นะครับตั้งเป้าไว้เยอะมากนะครับแต่จะถึงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเนาะแต่พยายามที่จะอนุรักษ์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเมื่อก่อนปู่ย่าตายายเราทำข้าวอะไรนะครับแล้วรับประทานอร่อยหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เราก็คิดว่าเราน่าจะอนุรักษ์ไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนรุ่นหลังๆได้รับรู้ว่าเรายังมีพันธุ์ข้าวดีๆอยู่ที่บ้านเรานะครับอนุรักษ์นี่คือเราปลูกด้วยใช่ไหมครับปลูกด้วยครับเราใช้พื้นที่ปลูกแถวไหนเขาเลือกพื้นที่เยอะไหมครับเราเลือกพื้นที่ลาดลุ่มนะครับส่วนมากนาปีจะปลูกพื้นที่ที่ลาดลุ่มนะครับแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่เป็นที่ราบรุ่มไม่สามารถปลูกข้าวลูกผสมนาปังได้เราก็จะไปส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็รับซื้อคืนในราคาที่รับประกันแล้วก็จูงใจพี่น้องเกษตรกรของเราแล้วโดยเราจะเอามาทำตลาดให้นะครับการปลูกข้าวหอมนิลสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีให้ผลผลิตไร่ละ 40-50 ถังน้อยกว่าการปลูกข้าวหอมมะลิที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 70-80 ถังแต่สามารถขายได้ราคามากกว่า
พอเป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษและเกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาเองไม่เหมือนในอดีตที่ถูกพ่อค้าคนกลางและโรงสีเป็นผู้กำหนดของเราคุ้มค่าแน่นอนครับเนื่องจากเราผลิตแบบต้นทุนต่ำคือใช้อินทรีย์เป็นหลักนั่นเองนะครับใช้แบบระบบ GAP แบบผสมผสานเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยต้นทุนต่ำกว่าแน่นอนนะครับขายราคานี้เราก็อยู่ได้นะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้หลีกเลี่ยงสารเคมีบ้างนะครับได้รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับให้สภาพของโลกเนี่ยไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่มีมลภาวะมากเกินไปนะครับขณะที่เกษตรกรที่หันมาปลูกข้าวหอมนิลมองว่านอกจากการรักษาข้าวพันธุ์พื้นเมืองยังช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้บริโภคเนื่องจากเป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษทนทานกว่ากันครับข้าวพันธุ์ผสมนี่ทนทานน้อยกว่าทนทานน้อยกว่าเยอะเลยแล้วก็ต้องกินอาหารสูงเพราะผลผิดสูงก็ต้องใส่ปุ๋ยมากตามแล้วเรื่องการต้านทานโรคก็สู้ข้าวพื้นเมืองไม่ได้จะสังเกตเห็นว่าข้าวพื้นเมืองสมัยก่อนตั้งแต่ประมาณ40ปีก่อน40ปีนะยาฆ่าแมลงนี้จะไม่มีเลยในประเทศไทยปุ๋ยจะไม่มีเลยแล้วเขาก็ใช้กันมาปู่ย่าตายายใช้กันมาหลายร้อยปีก็ใช้ได้มาตลอดแต่เมื่อมา2,500 เริ่มมาก็เริ่มใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีใช้ยาปราบวัชพืชต่างๆเข้ามาร่วมเพื่อผลผลิตที่สูงขึ้นการปลูกข้าวหอมนิลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรตำบลหนองสนอเลือกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาราคาข้าวแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ปลูกข้าวพันธุ์ผสมและข้าวหอมมะลิและประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าวความพยายามของชาวนาที่จังหวัดพิจิตรเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวขณะเดียวกันที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีแห่งนี้นอกจากรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองแล้วยังมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะครับก็เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเขตในเขตชนประทานค่ะซึ่งสามารถที่จะปลูกข้าวนาปรังได้ค่ะพันธุ์ข้าวเหล่านี้ถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองด้วยไหมคะไม่ใช่ครับเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นมาโดยส่วนหนึ่งก็มีพันธุ์พื้นเมืองเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะซึ่งคัดสรรแล้วว่ามีคุณสมบัติว่าเหมาะกับสภาพพื้นที่ที่จะปลูกก็ให้ผลผลิตสูงแล้วก็ต้านทานโรคแมลงที่ระบาดอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนี่จะเป็นพันธุ์ที่ไม่ไหวแสงไม่ไหวแสงสามารถใช้ปลูกในฤดูนาปรังได้อ๋อค่ะว่าไปแล้วเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะของวิถีชีวิตชาวนาไทยเนี่ยก็ผูกพันอยู่กับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมด้วยนะคะตรงส่วนนี้อาจารย์มองว่ามีผลต่อความรู้สึกนึกคิดกับชาวนาในยุคปัจจุบันด้วยไหมคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกพึ่งพาเทคโนโลยีมากกว่าอ๋อครับก็เดิมทีเดียวเนี่ยชาวนาเนี่ยก็ผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมในเรื่องข้าวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเรื่องของขนมเรื่องของอาหารหวานคาวต่างๆก็มีข้าวเป็นวัตถุดิบแทบทั้งนั้นการทำบายสีสู่ขวัญอะไรนี่ก็จะมีทำขวัญข้าวตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะมีพิธีกรรมรองรับพิธีกรรมในเรื่องข้าวจะมีตลอดในปัจจุบันแม้ว่าชาวนาส่วนใหญ่จะทำนาโดยคำนึงถึงผลผลิตเพื่อให้ได้ผลทางเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดยังมีการสืบทอดพิธีสู่ขวัญข้าวเอาไว้รวมทั้งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวเพื่อให้ชาวนาคนอื่นๆได้หยิบยืมไปปลูกคุณอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานจะพาเราไปติดตามเรื่องนี้ค่ะยาวัตถุมีเจเจสุญญาณเรียงการและนายนาตุกแย้มพิธีสู่ขวัญข้าวเริ่มขึ้นในงานวันบุญกุ้มข้าวใหญ่หรือวันทำบุญข้าวของชาวบ้านบ้านโจดอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขอขมาและเรียกขวัญพระแม่โพศพหลังจากได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ต้นฤดูเพื่อความเป็นสิริมงคลข้า
าวเปลือกกองใหญ่นี้เป็นข้าวที่คนในชุมชนนำมาสมทบเพื่อร่วมกันทำบุญหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาวบ้านก็จะนำมาบริหารจัดการในรูปแบบของกองทุนข้าวปล่อยให้สมาชิกในชุมชนได้มาหยิบยืมข้าวไปก่อนพอได้ผลผลิตในปีหน้าก็จะนำมาคืนบุญกุ้มกองมันแสดงถึงความมันด้านอาหารได้เนี่ยคือนี่เป็นกองทุนเขาที่ผู้ใดบ่มีก็ไปยืมได้มันบ่ไอ้ยืมได้ถึงฤดูก็เอามาแทบขึ้นจังซี่จากเริ่มแรกปีแรกตันแค่ตันกว่าๆเท่านี้ที่มันกองทุนเดี๋ยวนี้มีทั้งหลายตันแล้วบางคนปีนี้ก็บ่ได้เอาของมาขึ้นแต่ว่าเอามาใส่เป็นเงินซะก็หลายทีเดียวจัดอยู่ในรูปแบบเป็นกองทุนเขานะคะซึ่งในรูปแบบมีการบริหารจัดการมีคณะกรรมการในชุมชนของชุมชนบ้านโจทย์นะคะเป็นคณะกรรมการร่วมบริหารจัดการนะคะตอนนี้เนี่ยเฮาก็มีการบริหารจัดการออกมาให้มีการปันผลให้กับสมาชิกนะคะแต่เฮาก็บ่ได้คือวัตถุประสงค์อีหลีนี่คือให้สมาชิกติคนที่อึดข้าวกินบ่มีข้าวกินได้มีข้าวยืมได้มีข้าวกินนะคะนอกจากจะได้ทำบุญร่วมกันแล้วยังถือเป็นงานที่ทำให้คนในชุมชนได้มาพบเจอกันหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำนามาตลอดทั้งปีและปีนี้มีการตำข้าวแบบโบราณที่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นกันแล้วเนื่องจากปัจจุบันใช้โรงสีข้าวแทนการตำข้าวซึ่งที่แรกนี่เฮากับบ่คิดว่าสิได้เป็นงานประจำนะคะก็คิดแต่ว่าในส่วนของสมาคมนี่คิดว่าเฮาสิเฮ็ดเพื่อสืบสานประเพณีนี้วัฒนธรรมในของชุมชนในของหมู่บ้านเพื่อสืบทอดสืบสานไว้ให้ลูกให้หลานเด็กให้ฮู้จักประเพณีเกี่ยวกับเขานะคะข้าวถือเป็นอาหารหลักของคนไทยที่แยกไม่ออกจากวิถีชีวิตชาวนาซึ่งการทำบุญกุ้มข้าวบ้านโจทย์วันนี้นอกจากจะช่วยสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมด้านเกษตรกรรมแล้วการเติบโตของกองทุนข้าวที่ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ประกันได้ถึงความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชนอุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานรายงานจากการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเรายังอยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีที่นี่ยังมีส่วนของการนำข้าวไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นทั้งอาหารหลากหลายรูปแบบรวมทั้งเครื่องสำอางด้วยค่ะข้าวตั้งแต่เป็นเมล็ดจนเราสามารถที่จะนำทุกส่วนของข้าวมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยค่ะอย่างสมมติอย่างข้าวพองปรุงรสนี่นะคะเราก็จะใช้ส่วนที่เป็นแป้งข้าวค่ะก็คือเอาเมล็ดข้าวก้องนะคะแล้วก็มาบดเป็นแป้งหลังจากนั้นก็ไปเข้าเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์นะคะซึ่งจะเป็นเครื่องอัดแรงดันสูงซึ่งก็จะพองออกมาเป็นเห็นจะเป็นลักษณะเป็นเมล็ดนะคะซึ่งเครื่องนี้จะใช้ความร้อนกับแรงดันก็คือจะไม่มีน้ำมันเลยก็คือเป็นอาหารสุขภาพค่ะค่ะแล้วก็สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์แปลกๆนิดนึงนะคะก็เห็นจะเป็นตรงนี้แหละค่ะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางเครื่องสำอางอันนี้จะเป็นอะไรคะโลชั่นอันนี้จะเป็นโลชั่นค่ะก็เราจะใช้น้ำมันลำข้าวมาเป็นส่วนผสมในสูตรต้นในสูตรของโลชั่นเพราะว่าในน้ำมันลำข้าวจะมีคุณประโยชน์มากมายก็คือมีวิตามินอีช่วยในการบำรุงชะลอความแก่แล้วส่วนอันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็น after shave นะคะก็คือจะสำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะที่หลังจากโกนหนวดแล้วจะรู้สึกระคายเคืองเราก็ใช้ตัวนี้ใช้ชุบในสำลีชุบนะคะแล้วก็เช็ดจะช่วยให้ลดความระคายเคืองทำจากข้าวค่ะเราจะใช้ใบข้าวแล้วก็มาสกัดคลอโรฟิลล์ด้วยค่ะอันนี้คือทำจากใบข้าวทำจากใบข้าวโอ้โหเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือเชื่อจริงๆนะคะว่าสามารถเอามาทำ after shave ได้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าส่วนที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวที่เรามักจะคุ้นชินกันอยู่บ่อยๆเห็นจะเป็นนี่แหละค่ะน้ำข้าวกล้องงอกใช่ค่ะนะคะเป็นที่นิยมมากอันนี้เกษตรกรได้มีการเอาไปผลิตอันถ้าน้ำข้าวกล้องนี้เกษตรกรสามารถนำไปผลิตเองได้ค่ะซึ่งเราได้มีการถ่ายทอดไปมากมายแล้วนะคะก็คือเราก็รู้สึกว่าเราดีใจเพราะว่ามันเป็น
เราทำงานวิจัยเสร็จแล้วสามารถที่จะถ่ายทอดเพื่อให้คนอื่นได้นำไปใช้แล้วเป็นประโยชน์เพิ่มรายได้ให้กับเขาค่ะนี่แหละค่ะคือหนึ่งความพยายามนะคะที่มีการวิจัยพัฒนาให้ข้าวพื้นๆของเรานี่แหละมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แตกออกมาเป็นหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะค่ะเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่สถานดีวิจัยที่นี่เท่านั้นนะคะที่พัทลุงก็เหมือนกันนะคะที่โน่นนั้นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของเขาคืออันนี้ค่ะข้าวสังหยดแบบนี้เลยนะคะเขาก็เอาไปแปรรูปผลิตภัณฑ์เหมือนกันเป็นทั้งเครื่องสำอางเป็นทั้งซีรีส์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมายยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมในรายงานของดีสลาตันณแดนใต้กันค่ะขนมคุกกี้ที่น่าลิ้มลองรสนี้นะครับเป็นคุกกี้ที่มีส่วนผสมจากข้าวสังหยดซึ่งนางพัชรีหนูแดงได้ค้นคิดที่จะนำส่วนต่างๆของเม็ดข้าวสังหยดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยผ่านกระบวนการจากเครื่องสกัดน้ำมันจนได้น้ำมันรำข้าวสังหยดเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เช่นแชมพูและครีมนวดผมเจลอาบน้ำโลชั่นทาผิวสำหรับผิวแห้งสบู่กลิเซอรีนและคุกกี้ข้าวสังหยดโดยนางพัชรีมีแนวความคิดที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวสังหยดมา1ปีกว่าซึ่งนางพัชรีมองว่าจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวสังหยดมากที่สุดและรำข้าวสังหยดก็เป็นวัตถุดิบที่เหลือใช้จึงมีแนวความคิดที่จะนำรำข้าวมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาสกัดจนได้น้ำมันจากรำข้าวและนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คือตอนแรกก็คือในวัตถุดิบของข้าวสังหยดเนี่ยเพราะว่าข้าวสังหยดพัทลุงเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวสังหยดเยอะที่สุดแล้วก็ข้าวสังหยดเนี่ยถูกผลิตแล้วก็จำหน่ายออกไปเยอะและในตัวลำที่เหลือจากการผลิตเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะเป็นวัตถุดิบที่เหลือใช้ที่ไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรได้ก็เลยนำเข้ามาเพื่อมาเป็นในส่วนของเพิ่มมูลค่าด้วยตัวผลิตภัณฑ์จากข้าวสังหยดที่มีความหลากหลายจึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นซึ่งนอกจากจะมีจำหน่ายที่บ้านไทยเฮิร์บหมู่ที่1ตำบลตโนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงแล้วยังมีการส่งผลิตภัณฑ์จากข้าวสังหยดไปจำหน่ายตามจังหวัดต่างๆอีกด้วยโดยเฉพาะที่ภูเก็ตกรุงเทพมหานครเกาะสมุยและหาดใหญ่โดยจะเน้นจำหน่ายในโรงแรมและสถานบริการนวดสปาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อไปใช้ตามความต้องการนอกจากนี้นะครับหน่วยงานต่างๆของจังหวัดพัทลุงยังได้ให้ความสนใจในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาข้าวสังหยดที่มีปลูกเป็นจำนวนมากในจังหวัดพัทลุงโดยเริ่มวิจัยการผลิตเพื่อนำมาพัฒนาให้ได้น้ำมันรำข้าวและใบข้าวสังหยดที่มีคุณภาพโดยทางมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงได้ให้ความสนใจในการทำวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อนำน้ำมันรำข้าวที่สกัดได้มาผลิตเป็นโลชั่นบำรุงผิวหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามชนิดต่างๆค่ะในลักษณะของงานวิจัยตอนนี้นะคะที่มอรักษิณเราดำเนินการอยู่นะคะในทีมวิจัยของหน่วยวิจัยอาหารท้องถิ่นภาคใต้เนี่ยก็จะมีพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวสังหยดนะคะก็ศึกษาตั้งแต่วิธีการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็วิธีการสกัดแล้วก็ทดสอบคุณภาพน้ำมันแล้วก็พัฒนาคุณภาพน้ำมันให้ได้มาตรฐานอันนี้ต่อไปก็น้ำมันเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆการวิจัยถึงคุณสมบัติของข้าวและน้ำมันรำข้าวสังหยดเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารประเภทซีเรียลเป็นผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งนะครับที่ทางผู้วิจัยให้ความสนใจที่จะพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารและเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากข้าวสังหยดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมีอยู่ค่ะอย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์พวกแบ็คเฟสซีเรียลอันนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำแบบโปรดักที่จะขายแบบในโรงแรมอะไรแบบนั้นค่ะคืออาจจะตลาดที่ระดับสูงขึ้นมาก็โครงการใกล้เสร็จแล้วการที่คนในชุมชนให้ความสำคัญกับทรัพยากรในพื้นที่ของตนเองนั้นนับเป็นรากฐานที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ให้เป็นที่แพร่หลายนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีคุ
ณผู้ชมคะนั่นคือความพยายามของชาวพัทลุงค่ะที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพันธุ์พื้นเมืองของเขานะคะนั่นก็คือข้าวสังหยดนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีค่ะจะแนะนำให้คุณผู้ชมพบกับผู้อำนวยการที่นี่นะคะคุณสุรพลจตุพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะที่นี่ก็พื้นที่กว้างใหญ่นะคะแล้วก็เป็นศูนย์วิจัยที่มีความหลากหลายเยอะมากนะคะอยากจะเรียนถามนิดนึงค่ะว่าสถานการณ์ชาวนาตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะค่อนข้างจะลำบากและลำบากมานานแล้วด้วยนะคะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะคือในยุคปัจจุบันนี้การทำนามันค่อนข้างจะเป็นเศรษฐกิจค่อนข้างจะเยอะนะเกษตรกรมุ่งเน้นที่จะเอารายได้ให้มากสุดหรือกอบโกยจากพื้นที่ผลิตให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ปัจจุบันนี้เกษตรกรปลูกข้าวปีละมากกว่า2ครั้งในเขตชลประทานซึ่งการปลูกข้าวในลักษณะเช่นนี้ก็นำมาซึ่งการลงทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากทำนาหลายครั้งขึ้นใช่ไหมครับอันที่สองคือปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นอาทิเช่นว่าฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยวหรือฝนแล้งในช่วงปลูกหรือจะอาจจะเจอน้ำท่วมซึ่งเกษตรกรเนี่ยในทางรอดของเกษตรกรปัจจุบันนี้ผมคิดว่ากรมข้าวก็มีนโยบายที่จะปรับระบบการปลูกข้าวสมัยนะโดยการนี่ว่าปีหนึ่งให้เกษตรกรเนี่ยสามารถจะทำนาได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีนะครับแต่บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำ3ครั้งยังไม่กำไรเลยทำ2ครั้งยังกำไรได้ไงยิ่งทำมากนี่ไม่ใช่ว่าจะได้มากนะนะผมเคยยกตัวอย่างให้ชาวนาฟังว่าการทำนา3ครั้งต่อปีเนี่ยได้ถ้าเกษตรกรได้ผลผลิตเพียงไร่ละ600กิโลกรัมต่อไร่3ฤดูก็คือ638ก็คือตัน8ใช่ไหมฮะตัน8เนี่ยเกษตรกรต้องลงทุน3รอบแต่ถ้าหากเกษตรกรทำนาเพียง2ครั้งถ้าเกษตรกรได้ปีละถึงแม้เอาเทียบกันว่าถ้าทำนามีช่วงพักระหว่างฤดูมากขึ้นเนี่ยดินเอาดูในแง่ของดินก่อนดินก็ได้รับการปรับนะครับมีความสมดุลเพิ่มขึ้นมีการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นมีการพักโรคแมลงต่างๆมันก็จะถูกธรรมชาติกำจัดทำลายไปโอกาสที่จะได้ผลผลิตต่อฤดูอาจจะเพิ่มขึ้นจาก600อาจจะเพิ่มเป็น800ถ้าทำ2ครั้งก็8 2ก็16แต่ลงทุนเพียง2รอบเหนื่อยน้อยกว่าเหนื่อยน้อยกว่านะแล้วก็เกษตรกรก็จะมีช่วงว่างระหว่างฤดูเนี่ยมากกว่าที่จะไปทำกิจกรรมอื่นในไร่นาของตนเองแล้วอีกเรื่องนึงที่เกษตรกรควรจะต้องทำก็คือการลดต้นทุนต้องมองหาวิธีการที่ว่าทำไงให้ต้นทุนของเกษตรกรลดลงต้องมีการบันทึกต้นทุนการผลิตครับเพราะเกษตรกรได้รู้ว่าเงินที่เขาจ่ายไปนั้นเขาจ่ายอะไรไปบ้างพอสิ้นฤดูแล้วจะได้มาดูว่ารายรับกับรายจ่ายเขาโอเคสมดุลไหมหรือว่ามีรายจ่ายบางรายการเนี่ยมันควรจะต้องจ่ายไหมจะได้มาดูว่าที่เขาจ่ายไปนั้นมันสมเหตุสมผลแล้วหรือยังค่ะเอาละค่ะฟังถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพนะคะว่าปัญหาหนี้สินเกษตรกรหรือว่าปัญหาของเกษตรกรเองเนี่ยมีความซับซ้อนเยอะมากนะคะถ้าจะแก้ปัญหาต้องเริ่มจากที่ตัวเองก่อนนะคะและที่สำคัญก็คือว่านโยบายของภาครัฐหรือว่าระบบตลาดเองก็จะต้องขึ้นจะต้องช่วยเหลือด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณผู้อำนวยการนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็กลับมาพบกับเรื่องราวนะคะที่เราจะได้เห็นถึงความเป็นไปแนวคิดวิถีชีวิตของผู้คนในถิ่นต่างๆได้ในรายการบ้านเธอก็บ้านฉันนะคะแล้วก็สามารถติดตามหรือว่าติชมรายการได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไอ้สามรถนี่ก็คือเป็นเรื่องของการลดปัจจัยการผลิตที่เขาใช้อย่างสิ้นเชิงนะด้านแรกคือเมล็ดพันธุ์ก็ใช้เกินกว่าคำแนะนำไปเยอะเลยเป็นเท่าตัวส่วนที่สองก็คือเรื่องของปุ๋ยเคมีซึ่งปุ๋ยเคมีนี่มีนับวันแต่จะขึ้นราคาในเรื่องลงราคาไม่มีเลยส่วนที่สามคือเรื่องของสารเคมีซึ่งสารเคมีนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูง